หลังจากที่มีการหารือเกี่ยวกับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้รัฐสภานั้นชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ใช้เวลากันไปเกือบร่วม10ชั่วโมงนะคะก็ยังไม่มีทีท่านะคะว่าจะมีข้อสรุปแต่อย่างไรนะคะยังคงมีการให้ความเห็นกันแบบส่งกันไปส่งกันมานะคะแล้วก็ยังไม่มีบทสรุปว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยค่ะกับทางด้านของอาจารย์สุนัยจุลพงศธรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะตอนนี้อยู่ที่สภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีคุณตีนปางครับค่ะดูเหมือนว่าอาจารย์จะเป็นท่านเดียวใช่ไหมคะคนเดียวหรือ2คนคะตอนนี้ออกรายการอยู่ตีนปางกับคุณเอกวรัญญูค่ะเอาคุณเอกนะครับค่ะผมครับก็ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็รายการคุณตรีนภากับคุณเอกนี่ถือว่าเป็นรายการที่สดจริงๆนะครับค่ะครับสดที่สุนัยเพิ่งออกจากสภาเดี๋ยวนี้กำลังตักข้าวทานอยู่แต่ว่าเรื่องของรายการของคุณตรีนภานี้ประชาชนนี่สำคัญมากนะครับเพราะมีคนฟังเยอะผมขอทิ้งชามข้าวทันทีให้สัมภาษณ์เลยครับอาจารย์คะทราบมาว่าอาจารย์รู้สึกเหมือนจะเป็นผู้เดียวใช่ไหมคะที่พยายามจะหาทางออกด้วยการให้สมาชิกมีความเห็นต่อคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ครับค่ะเพราะว่าขณะนี้ปัญหาเนี่ยหลายคนฝ่ายค้านก็พยายามบอกว่าไม่ต้องมีมติค่ะแต่ไม่มีไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าเป็นคำสั่งศาลต้องผูกพันเราปรากฏเอกสารที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งมาฉบับหนึ่งบอกให้ส่งเอกสารอีกฉบับหนึ่งเป็นฉบับที่ถึงประธานรัฐสภาลงวันที่หนึ่งเหมือนกันสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบเอกสารฉบับที่ผมกล่าวเรียนเมื่อกี้ว่าเป็นคำสั่งศาลมันก็ชักยุ่งเลยสิครับแล้วท่านประธานที่เซ็นชื่อนั้นไม่ประทับตาทั้งสองฉบับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเขาอาจจะพลิกไปอย่างหนึ่งว่าเป็นคำสั่งคุณก็ติดตารางถ้าเป็นอย่างที่เขาบอกแต่เขาไม่ได้บอกเป็นทางการที่บอกเป็นแค่เรียกเอกสารทำก่อนทำก็ได้แต่เขายังติงอีกนะเวลาสัมภาษณ์เขาบอกแต่ต้องรับผิดชอบเองนะอ้าวแล้วพวกผมเป็นสมาชิกรัฐสภา399คนทั้งสว.ส.ส.ลงคะแนนไปในโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา291ของรัฐธรรมนูญแก้โดยทำตามกฎหมายเนี่ยกลับจะไม่ได้รับการคุ้มครองได้อย่างไรก็เลยเสนอท่านประธานว่าต้องมีการลงมติครับว่าตกลงจะฟังคำสั่งศาลหรือสิ่งที่ศาลอ้างว่าไม่ใช่คำสั่งเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือไม่ค่ะอาจารย์คะขอตั้งข้อสงสัยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีการชี้ออกมาระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าคำสั่งของศาลไม่ได้มีผลผูกพันต่อการดำเนินภายในสภาแล้วทำไมยังคงต้องมีการมาถกในเรื่องนี้สาระสำคัญอยู่ตรงไหนคะประเด็นสำคัญก็คือเมื่อส่งหนังสือมาให้ประธานสภาเราก็ต้องให้เกียรติศาลค่ะท่านประธานก็ได้นำเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบแต่เมื่อแจ้งให้ทราบแล้วเนี่ยสมาชิกรัฐสภาซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบจากคำเอกสารของศาลที่ผมไม่เรียกว่าคำสั่งนะครับไม่รู้คำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเราต้องได้รับผลกระทบจึงหาลือกันว่าเอกสารที่ส่งมานี้มันไม่ชอบอย่างไรประชาธิปัตย์ก็บอกว่าชอบแต่เขาปิดไว้ว่าถ้าชอบเมื่อไหร่ดำเนินการถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโอกาส399คนก็จะต้องถูกจับดังนั้นตรงนี้จึงเกิดการหารือกันเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลที่ส่งมาว่ามันไม่ชอบอย่างไรค่ะนะครับนี่ถึงเป็นที่มาและจะต้องมีการลงมติแต่เนื่องจากว่าเวลาก็เลยมามากขนาดนี้ยังอภิปรายเนื้อหากันเยอะมีคนขออภิปรายมากท่านประธานก็เลยบอกว่าไฟนัดกันอังคารหน้าครับค่ะอาจารย์สุนัยคะท่านประธานได้สรุปว่าขอเวลาไปอีก3วันนั่นแสดงว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะมีการลงมติหรือไม่ลงมติยังไม่มีค่ะแล้วทีนี้การลงมติกับไม่ลงมติเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญที่แตกต่างกันยังไงคะอันนี้เป็นความเห็นนะครับค่ะหนึ่งถ้าไม่ลงมติเราก็ไม่มีเกาะคุ้มครองตัวเองเพราะว่าเรารัฐสภานี้ต่างหากที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า
ไม่รับฟังเอกสารของศาลนี้ด้วยเหตุเพราะมีข้อบกพร่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นกรอบคุ้มครองแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงมติใดๆแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามที่เขาว่ามาเขาก็จะมีแง่กฎหมายแทงมาได้ทันทีเห็นไหมครับผมนี่เป็นความเห็นของผมว่าต้องมีการลงมติเพราะเหตุผล1 2 3 4อันที่1เอกสารไม่ชัดเจนอันที่2ข้อกฎหมายก็มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่บุคคลตามมาตรา68แต่399เสียงมันไม่ใช่คณะบุคคลด้วยครับมันเป็นมติเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาแล้วท่านจะมาจับมติเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้ยังไงและถ้าท่านจะบอกว่าเป็นการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองผมก็ยืนยันแล้วว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลนั้นเขียนไว้ชัดเจนในมาตรา291/11ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบปกครองรัฐและถ้าท่านจะบอกว่าเป็นการแก้ไขท่านฉบับก็ไม่ใช่อีกมันเชิงประจักษ์เห็นกันชัดๆก็เขียนกันแล้วว่ามาตรหมวดที่2องค์พระมหากษัตริย์มาตรา8ถึงมาตรา25ห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาดมันจะไปแก้จะบอกว่าเราแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้อย่างไรดังนั้นไอ้สิ่งที่มันประจักษ์ชัดเช่นนี้เองเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญกลับไม่พิจารณากลับไปดำเนินการในสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วเกี่ยวกับปัญหาต่างๆก็มีแนวบรรทัดฐานแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญคณะก่อนก็เคยวินิจฉัยไว้แล้วไอ้มาตรานี้ต้องผ่านอัยการเท่านั้นผลวิจัยก็มีการวินิจฉัยตอนร่างกฎหมายอันเป็นเจตนารมณ์ของมาตรา68เขาก็วินิจฉัยไว้แล้วต้องผ่านอัยการแต่ศาลก็ไม่ให้ผ่านกูจะหยิบขึ้นมาเล่นเองดังนั้นกรณีอย่างนี้ครับผมจึงชี้ให้เห็นถึงภูมิหลังของศาลนี้ว่าภูมิหลังของศาลนี้มาอย่างไรผมก็ชี้ให้ชัดเจนว่าศาลบางคนที่นั่งในศาลรัฐธรรมนูญนี้ร่วมกับคณะปฏิวัติวางแผนการยึดอำนาจท่านที่บ้านนายตีมาลาคุณและบางคนก็เข้ามาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทำไมร่วมยึดอำนาจกับเขาแล้วเขาจะให้มาได้ยังไงหรอครับค่ะค่ะก็เลยพูดถึงภูมิหลังให้ฟังค่ะประชาชนก็ประท้วงแต่ข้อเท็จจริงก็ใครก็รู้หมดแล้วค่ะค่ะอาจารย์คะทีนี้วันนี้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องถามกันละว่าจะยอมรับหรือจะปฏิเสธคำสั่งศาลแต่ทีนี้เข้าใจว่าอาจสภาอยากที่จะให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกไม่มีผลผูกพันกับสภาแล้วเนี่ยยังคงมานั่งยังไม่มีผลครับยังไม่มีผลผูกพันทีนี้ยังคงมาถกกันในเรื่องนี้มันจะเสียเวลาไหมคะอาจารย์พวกกรอบเวลามันก็บีบคออยู่ผมคิดว่าการที่ท่านประธานบอกคนอภิปรายยังอีกเยอะก็ให้โอกาสท่านส.ส.ทุกคนทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้วก็เลื่อนไปอภิปรายในคราวหน้านั้นเนี่ยอีก 2-3 วันนี้ผมเชื่อว่าจะทำให้เวลามันทอดออกไปอย่างน่ารักทุกฝ่ายนะครับเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญหน้ากันศาลก็ไปตั้งสติสมัยนะครับไม่ใช่สั่งอะไรแล้วก็ผิดไม่ได้เลยจะได้ยังไงมนุษย์สี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังท่านเป็นอะไรไม่รู้พลาดกับเขาเลยหรือยังไงก็มันชี้ให้เห็นอย่างนี้แล้วนะครับก็คาดว่าอีก 3-4 วันเนี่ยทุกอย่างน่าจะคลี่คลายในทางที่ดีหากเรารักชาติบ้านเมืองจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริงทุกคนจะต้องตั้งสติของตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วถอยไปเสียค่ะอาจารย์สุนัยคะในการลงมติวาระ3เนี่ยตอนนี้เรียนถามอาจารย์กรอบเวลาเหลืออีกกี่วันคะคำว่าวาระ3มี2ประเด็นนะถ้าคำว่าวาระ3นี่หมายถึงรัฐธรรมนูญวาระ3ค่ะเขาบอกว่าไม่มีกรอบครับเขาบอกให้ลงหลังจากจบวาระ2เลยไปแล้ว15วันไม่มีกรอบว่าเมื่อไหร่แต่ต้องหลัง15วันนะครับแต่น้อยแน่นอนก็ต้องลงครับต้องลงแต่อีกอันนึงเป็นลงมติคือเป็นการลงมติไม่รับคำสั่งของศาลอันนี้ที่ไม่ชัดเจนนี้ค่ะอาจารย์มองว่าไอ้เรื่องของการรอจะรับคำสั่งศาลไม่รับคำสั่งศาลนี่มันจะทำให้ยืดเยื้อหรือเปล่าคะผมคิดว่าไม่เป็นการยืดเยื้อครับแต่หน้าวันนี้คำสิ่งที่ท่านประธานตัดสินใจให้เลื่อนไปก่อนนี้เป็นทางออกที่ดีครับที่ไม่ให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายไปตั้งสติโดยเฉพาะขณะนี้สภาเนี่ยเขาไม่มีสติอะไรทั้งนั้นนะครับเขามีสติของเขาอยู่แล้วเพราะหลักฐานมันชัดเจนหมดแล้วท่านกำลังจะมาฆ่าสภาเขาท่านมาลุกล้ำอำนาจอธิปไตยของประชาชนนั้นท่านต้องมีสติขึ้น
ในส่วนของอาจารย์ในฐานะของการเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมีความวิตกกังวลหรือเปล่าคะหากว่าต้องมีการลงมติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวาระ3ไม่มีครับไม่มีครับเราถือว่าสิ่งที่เราทำนี่ถูกต้องแล้วไม่ใช่ถูกต้องเพราะถือดีถือเด่นแต่ถูกต้องด้วยเหตุด้วยผลเนื่องจากบรรทัดฐานก็มีมาแล้วของศาลรัฐธรรมนูญเดิมว่าต้องให้ส่งอัยการมาจัดการก่อนเพราะอัยการเขาจะต้องคุ้นตรวจสอบหลักฐานต่างๆศาลท่านจะลงมาตรวจสอบได้อย่างไรศาลเลยจะไปเดินตามถนนหนทางกินข้าวแกงกับชาวบ้านคุกครีตีมงกอดคอไม่ได้นะครับโดยจริยธรรมศาลทำไม่ได้นะครับดังนั้นอัยการเขาจึงทำหน้าที่ตรงนี้แต่ศาลกลับไม่ฟังอัยการแล้ววันนี้อัยการเขาก็มีดุลพินิจชัดเจนเป็นคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่แล้วว่าต้องส่งเขาจะต้องส่งให้ศาลแต่เขาไม่ส่งครับค่ะก็จบแล้วค่ะทีนี้เอาละเราคงจะต้องมาดูนะคะว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งศาลแต่วันนี้เนี่ยมีความเห็นออกมาจาก2ฝ่ายนะคะโดยทางนิติราษฎร์ก็บอกว่าสภาเนี่ยควรจะเดินต่อไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่เดินระบบจะพังแต่ในส่วนความเห็นทางด้านของ40สว.เนี่ยบอกว่าถ้าสภาเดินต่อเนี่ยวิกฤตแน่ประเทศอาจารย์คิดยังไงคะ40สว.ก็ดีนิติราษฎร์ก็ดีผมว่าเราก็ดูภูมิหลังอาจารย์นิติราษฎร์นั้นเค้าเป็นคณะนักวิชาการค่ะนะครับนักวิชาการปกติเขาไม่ค่อยมาแบกอัพใครแล้วครับเขาเคยเชียร์พรรคเพื่อไทยที่ไหนแล้วครับนิติราษฎร์แต่ว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้เชียร์เราแต่เขาเห็นในเรื่องหลักการเป็นเช่นนี้แต่40สว.นี่เขาตีตาประทับแล้วนี่ครับว่าเขามากับคณะยึดอำนาจชัดเจนถ้าหากว่ามันมีการเขาจึงร่วมกันส่วนเราวันนี้ไม่อาจจะบอกได้ว่าเจตนาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องการอะไรจริงๆทำไมมันถึงได้ออกมาในจังหวะเวลากับที่มีการก่อกวนในสภาและก่อกวนนอกสภาปิดล้อมสภาของพันธมิตรเสื้อเหลืองลักษณะการประสานงานอย่างนี้ในอดีตก็เคยมีแล้วครับทำไมศาลต้องออกมาในเวลาอย่างนี้ทำให้คนคลางแคลงใจศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้นและมากขึ้นครับค่ะวิธีการจะยอมรับคำสั่งศาลไม่ยอมรับคำสั่งศาลนี่จะชี้ขาดกันยังไงคะอาจารย์ก็ชี้ขาดกันที่มติของสภาเห็นอย่างไรคือการโหวตผมก็เสนอแล้วว่าต้องมีมติครับค่ะค่ะในส่วนของท่านประธานสภาเองเนี่ยมีความกังวลต่อเรื่องนี้หรือเปล่าคะผมว่าท่านประธานนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในฐานะที่เรารู้นะครับว่าท่านเป็นเป้าหมายของการทำลายของอำนาจที่เรามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วเขาก็ทำลายมาหลายคนแล้วทำลายโดยใช้กลไกกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญนี้ด้วยเหตุผลอันไม่สามารถจะรับกันได้ของคนทั้งโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่ากรณีเป็นคุณสมัครในกรณีที่เป็นท่านสมชายหรือท่านประธานรัฐสภาที่ชื่อคุณยงยุติยภัยรัตน์ดังนั้นวันนี้ท่านประธานท่านก็ผ่านชีวิตร้อนหนาวมาขนาดนี้ท่านมีความมั่นคงทางจิตใจดีครับค่ะหลังจากนี้คงจะไม่มีใครคาดเดาได้นะคะอาจารย์ว่าจะมีเรื่องของการป่วนการเมืองเข้ามาอีกหรือไม่นะคะในส่วนของอาจารย์มองว่าเรื่องของการผ่านร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญในวาระ3เนี่ยมันน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะประเมินจากสถานการณ์แล้วผมโดยคิดโดยเหตุโดยผลแล้วนี่นะครับการผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่3นี้เป็นการช่วยบ้านช่วยเมืองนะครับผมอภิปรายในสภาชัดเจนว่าโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นอยู่นี้เป็นปัญหาด้วยตัวมันเองที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรไงครับค่ะแล้วไม่มีใครตำหนิติเตียนออกมาปฏิเสธเลยครับยิ้มรับกันหมดว่าเป็นตุลาการพิวัตรแล้วอำนาจในรัฐธรรมนูญนี้ให้ไปรวมอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ9คนซึ่งมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายกับนายกทุกคนกับส.ส.ซึ่งไม่ต่างกับอำนาจรัฐประหารแต่เป็นการรัฐประหารที่ไม่ต้องขี่รถถังแต่เป็นรัฐประหารโดยกฎหมายแล้วอำนาจนี้จะต้องอยู่ถึง9ปีครับเอาเหตุผลอะไรมาถูกไหมครับดังนั้นถ้าท่านจะอยู่ต่อไปแล้วในที่สุดไอ้ตัวรัฐธรรมนูญนี่แหละครับจะทำลายบ้านทำลายเมืองขึ้นเองรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่ยอมแก้กันนี่แหละซึ่งผมก็อภิปรายตั้งแต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์มาแล้วนะครับผมอภิปรายก็ไม่มีใครมาโต้แย้งผมในรัฐบาลที่แล้วก็ไม่โต้แย้งวันนี้ผมก็เอาโครงสร้างที่ผมจัดทำเป็น
ศึกษาอย่างชัดเจนเนี่ยมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีใครโต้แย้งในสิ่งที่ผมเป็นโครงสร้างผมบอกว่าวนกันอยู่นี่แหละครับระหว่างศาลกับองค์กรอิสระและสวแต่งตั้งวนกันไปวนกันมาอยู่เท่านี้แหละครับผมเลยเปรียบที่ว่าเหมือนวนอยู่ในบ้านใหญ่แต่มีแค่4เสาวนไปวนมามีการยึดอำนาจต่อเติมอาคารไม่ผ่านเทศบาลเลยในที่สุดอาคารนี้จะพังถ้าไม่ปรับปรุงโครงสร้างเป็นว่าก็รอกันอีก3วันใช่ไหมอาจารย์น่าจะได้ข้อสรุปนะคะครับวันอังคารหน้าครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุนัยจุลพงศ์สะทอนนะคะวันนี้ก็ในฐานะของสสบัญชีรายชื่อก็เห็นอาจารย์นี้เป็นคนที่ต้องบอกว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนทีเดียวนะคะนะครับก็ต้องขอบคุณท่านมากอุตส่าห์เสียสละเวลามาขณะเวลารับประทานอาหารพักค่ำนะครับบอกว่าวางช้อนเลยวางช้อนลงมาเลยนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่โดยท่านยืนยันนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการลงมตินะครับเพื่อที่จะได้เป็นเกราะนะครับกำบังกำบังของทางด้านของสภานะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการลงมติเนี่ยก็อาจจะโดนเล่นงานได้นะครับท่านก็ยืนยันมาตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการยึดตามหลักการทางกฎหมายแล้วล่ะคือเกราะกำบังที่ดีที่สุดครับ